ิดดวง12ราศีนะคะซึ่งมีคุณชมก็ยังส่งสมัยเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะและเมื่อกี้ที่เราติดค้างกันไว้นะคะในเรื่องของภาพบรรยากาศงานพิธีครอบครูประจำปี2559นะคะเมื่อเบรกที่แล้วเราก็ได้ดูช่วงเช้าไปแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรไปบ้างนะคะคราวนี้เราจะมีภาพบรรยากาศในช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีในส่วนการครอบครูพระพิราบนะครับในช่วงบ่ายของวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเชิญรับชมพร้อมกันเลยครับค่ะThank you.
Thank you.
โอ้น่ารักมากเลยแนะนำแนะนำหน่อยดีครับก็อีกรอบนะฮะก็เคยเล่นละครนะครับผม 8-4,000 นะฮะเป็นอาจารย์นัทธาตอนเด็กๆนะครับผมก็ได้รู้ชีวิตของอาจารย์นัทธาจริงๆแล้วเป็นคนที่เกิดมาเพื่อจุดนี้จริงๆนะครับหลังจากที่ได้เจออาจารย์นัทธาตัวจริงแล้วก็ลองนำไปใช้ดูแล้วก็ลองมาศึกษาจากรายการที่มวยทำด้วยก็เห็นอาจารย์บ้างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ท่านมีความเมตตานะท่านมีความน่าสนใจแล้วท่านก็คอยช่วยจริงๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากด้วยครับตอนหนุ่มขอบคุณครับปุริมัญญาติสังขารชังระทัทูปสาติพันหะพันหังอาภิกขเวทุกขาตะโกปัญจกัมมังวุติวะยงกูบารมีกูพระบารมีเนี่ยที่กระทำการหล่อหลอมมาเป็นของพระองค์เป็นภาพบรรยากาศพิธีครอบครูนะคะในวันที่2ซึ่งเราจัด2วันด้วยกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะแฟนๆรายการเนี่ยมาร่วมพิธีอย่างแน่นขนาดเลยเราจะจัดแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกปีซึ่งจริงๆปีที่แล้วเราจัดที่กันตนาสารยาใช่ครับโอ้อันนั้นคนร้อนมากนะคะแต่ต้องบอกว่ามันตรงกับหน้าร้อนแล้วก็อยู่กลางแดดกันด้วยนะคะทุกคนก็สู้ไม่ถอยเลยนะคะแต่วันนี้ปีนี้เราย้ายมาจัดที่สตูของเรานะคะปีหน้าจะจัดที่ไหนจะเป็นอย่างไรนะคะก็ให้คุณชมติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะก็เราจะมีกิจกรรมแล้วก็พิธีนะคะไม่ใช่เพียงแต่ของรายการเนาะก็จะมีของสถานีให้ร่วมกันด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆมาเรื่อยๆของอาจารย์ก็มีบริจาคโลหิตนะคะมีเล่นกีฬาแล้วก็มีอะไรนะคะหนูลืมแล้วเนี่ยเยอะมากเลยก็เดี๋ยวในช่วงกลางปีก็ประชาสัมพันธ์เล็กๆนะครับล่วงหน้าก็เกี่ยวกับกำหนดการเราจะไปหลายคนถามถึงว่าทำไมไม่มีการเปิดการตรวจดวงชะตาเลยนะครับก็ช่วงประมาณปลายพฤษภาคมนะครับก็จะมีกิจกรรมในเรื่องการตรวจดวงชะตาแต่ว่าจะชวนทุกคนนะครับให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยเงินค่าครูทั้งหมดเนี่ยผมจะนำถวายนะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมเพื่อบูรณะนะครับองค์หลวงพ่อหมอซึ่งเป็นพระประธานซึ่งอยู่ในวิหารนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยช่วงรัชกาลที่3โอ้ซึ่งกิจกรรมวันนั้นก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนกันช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับโพชฌงค์คปริตซึ่งจะเน้นในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยค่ะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมเพราะองค์หลวงพ่อหมอนั้นก็ขึ้นชื่อศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมักจะมาบนบานนะครับหรือจะมาขอชื่อหมอเนาะใช่อันนี้เป็นที่มานะครับก็มาขอให้ท่านปกปักรักษาให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ใครที่มานั้นก็จะมีสภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงดีขึ้นจริงๆนะครับอันนี้เป็นพิธีในช่วงเช้าก็จากทางท่านเจ้าวาดนะครับจะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวหลังจากนั้นเราก็จะร่วมกันถวายสังฆทานนะครับและในช่วงหลังจากพิธีกรรมแล้วเสร็จก็อันนี้แหละครับเราจะว่ากันยาวๆตรวจดวงชะตากันตัวต่อตัวเดี๋ยวยังไงจะเปิดประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนช่วงประมาณนะช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารให้ดีครับก็ติดตามกันนะคะเอาละค่ะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณพันทิพย์นะคะเกิดวันที่1กันยายนปี2496นะคะเวลา15นาฬิกาถามว่าจะหมดหนี้ไหมนะคะปีไหน
เดี๋ยวผมดูดาวการเงินแป๊บหนึ่งค่ะคือความจริงตอนนี้ถ้าผมให้น้ำหนักอย่างนี้แล้วกันนะความจริงคุณไม่ใช่เพิ่งมีปัญหาช่วงนี้ตั้งแต่ย่าง62ผมถือว่าแหมดินสอพองเข้าปากเลยครับหนูเล่นไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะคือความจริงช่วงอายุย่าง62เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินพอสมควรพอเลยผ่านกันยาในช่วงปี58ที่ผ่านมาก็ถึงจะยังไม่หมดแต่ก็เบาลงเล็กน้อยใช่หรือไม่นะครับของคุณเนี่ยอาจจะต้องรอให้เข้าจนถึงช่วงอายุย่าง54ไปแล้วนะถึงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไม่หมดก็เหลือน้อยบริหารจัดการได้ดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุพางค่ะเกิดวันที่25กันยายนปี19วันเสาร์นะคะเวลา14นาฬิกาเนาะโชคลาภแล้วก็งานจะได้ไหมคะปีนี้เกณฑ์งานเสียอยู่นะครับฝากทำอยู่2 อย่างละกันนะครับให้คุณไปทำบุญลงศพกับมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าเลือกงานและอยากให้มองกลุ่มงานที่มันลดทอนไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันในการหางานทำเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิรมค่ะเกิดวันอังคารที่1กรกฎาคมปี29ค่ะเวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะเงินงานและโชคลาภในปีนี้ค่ะการเสี่ยงโชคก็ไม่เอาแล้วฝากระวังปัญหาพวกคดีความการถูกฟ้องร้องด้วยซ้ำไปนะเงินกับงานเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของสภาพคล่องการเงินปีนี้นะครับผมให้กลางๆประมาณ 70% จังหวะที่จะมีฟลุกนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคนะอาจจะเป็นในแง่ของสภาพคล่องที่มีมากหรือมีเกณฑ์เงินก้อนเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณกลางปีนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าอาจจะมีคราวๆดีๆในเรื่องของเงินทองๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนปี36ค่ะเวลา9โมงตรงสุขภาพความรักเป็นอย่างไรคะแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะจ้ะสุขภาพเน้นช่องท้องแล้วก็เน้นช่วงหลังนะจะยกของหนักๆเซฟตัวเองด้วยนะครับส่วนความรักปีจรช่วงอายุย่าง23ด้วยอิทธิพลเนี่ยเกณฑ์ความรักเป็นคู่ศัตรูนะครับแล้วก็โยงเรือนเสียในความหมายของคุณนั้นควรจะได้คนที่มีตำหนิได้ของเสียแล้วจะไม่เสียนะครับส่วนสุขสันต์วันสงกรานต์เช่นเดียวกันมีความสุขมากๆทั้งครอบครัวเลยครับเย้ๆมีคนดูเราแล้วนะคะวันนี้เขาไม่ออกไปสาดน้ำกันนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณน้องค่ะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์ปี14วันเสาร์นะคะเวลา 23.43 นะคะเกือบเที่ยงคืนเนาะสมัครงานไว้นะคะจะได้งานบ้างหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะวันเสาร์ถูกต้องปีนี้กรรมะเป็นสีนะฉะนั้นหลังวันเกิดมาแล้วในเกณฑ์งานผมถือว่าโดดเด่นนะครับน่าจะมีข่าวดีในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาถ้าคุณหาจริงๆจังๆนะฝากทำบุญเสริมนิดนึงละกันไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับท่านต่อไปค่ะคุณวารินนะคะเกิดวันที่29มกราคมปี33เวลาเกิด 14.14 นะคะดูการงานเกี่ยวกับธุรกิจกับเงินค่ะงานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีปัญหาที่เกิดจากบริวารก็ได้นะแต่โดยรวมถือว่าถ้าเปลี่ยนถือเป็นการแก้ดวงแล้วก็โดยรวมผมว่าน่าจะเอาตัวรอดประคับประคองได้ฝากทำบุญเสริมชะตาอึดอัดหน่อยพูดง่ายๆปีนี้ทำงานไม่ถนัดก็ได้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ10ตัวนะในแง่ของสภาพคล่องก็ล้อกันแหละนะครับก็ระวังหมุนไม่ทันช็อตหรือเป็นหนี้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังไปครับค่ะท่านต่อไปค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้อาจารย์และทีมงานทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับเช่นเดียวกันขอให้คุณและครอบครัวนะครับทุกท่านเลยนะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปี2559ครับสดชื่นนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่30เมษายนนะคะปี16เวลา 21:24 นะคะอยากถามเรื่องของงานวงเล็บว่าตกงานนะคะและสุขภาพค่ะตอนนี้อยู่เนี่ยผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเข้าย่าง44เข้าย่าง44นี่มีเกณฑ์งานใหม่กับมาร์กก็เป็นสีครับนะก็จังหวะเรื่องงานจะเปลี่ยนเลยจากช่วงปีที่แล้วเข้ามาในช่วงปีนี้นะครับผมก็ฝากทำบุญเสริม1หางานอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ2การทำบุญเสริมชะตาเนี่ยให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
เด็กที่เขายากไร้เด็กที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัยวัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่3มิถุนายนปี2499นะคะเวลา 6:45 นาทีเรื่องของสุขภาพและโชคลาภค่ะสุขภาพก็คงต้องดูพื้นชะตานะครับดาวจันทร์กับดาวศุกร์เสียและอยู่ในเรือนที่ไม่ดีด้วยจันทร์หมายถึงอะไรทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังดาวศุกร์นะฮะเครื่องในระบบสืบพันธุ์สุขเพศนะกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาถ้าเป็นละหายช้าเรื้อรังต้องต่อเนื่องในการดูแลการเสี่ยงโชคในพื้นดวงและปีจอนี้ผมไม่เชียร์ครับนะคะรถยนต์4764ค่ะ47พุธศุกร์กำลังพระเคราะห์รวมกันใน27เป็นคู่สมพล64ขออภัย47เนี่ยพุธเสาร์เป็นคู่สมพลส่วน64เนี่ยพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับค่ะท่านต่อไปนะคะมีอีกเบอร์นึงค่ะ6829นะคะคู่หลังดีฮะเสน่ห์และความสำเร็จแต่68เนี่ยศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงบางทีก็อาจจะมีอิทธิพลให้เราคิดและตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่25เดือนพฤษภาคมปี03นะคะเวลาประมาณ 6:00 นถึง 1:00 นโชคลาภนะคะแล้วก็บูชาอะไรดีแนะนำเสริมอีกได้ไหมคะแสดงว่าเหมือนก็เคยแนะนำไปแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นในแง่ของพระเค้าที่เข้าสวยอายุนะครับก็ถ้าพูดซ้ำไม่ว่ากันนะก็ของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง47จนถึง58เป็นช่วงเวลาที่พระราหูเสวยก็ควรที่จะเช่าบูชาพระประจำวันพุธกลางคืนถ้าสะดวกก็หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโตเสนโตวระธรรมเณโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศีชันตูนังโตสะจิตตังนมามิหังให้ท่องทุกวันเหมือนกันคงท่องไม่ได้โดนเหมือนกันต้องอ่านเอาค่ะจำไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบทย่อคือคะพุทธปันทูธรรมวะคะอันนี้จำได้เพราะเป็นบทย่อแต่ถ้าเกิดคุณธรรมาค้าขายอยู่ก็ให้บูชาหลวงพ่อสดก็ได้นะถ้าบริกรรมคาถาบทย่อก็สัมมาอรหังครับนะคะก็เอาละค่ะเดี๋ยวต้องไปพักสักครู่นะคะชื่อเอสนะคะพีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606พักสักครู่ค่ะครับ